เรื่องนี้นี่ต้องยกให้น้องปูนาเล่าผมจะคอยเสริมจะเป็นตัวช่วยคอยอ่านเท่านั้นแหละว่าใครมีข้อคิดความเห็นอย่างไรจริงๆก็ได้ยินได้ฟังอยู่หลายวันแล้วแล้วก็นึกอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละในเมื่อการกระทำนั้นมันเป็นเหตุที่มันกระทบจิตใจคนไทยคนไทยทนไม่ได้หรอกครับค่ะเอาคุณปูนาลองเท้าความนิดหนึ่งเป็นมายังไงคือเรื่องของเรื่องค่ะก็มันจะมีแคมเปญนะคะขอ 5.5 ของ Lazada นะคะที่จัดแคมเปญนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการแบบว่าลักษณะทำเป็นคลิปประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนนะคะให้คนมาร่วมกับเจ้าตัวแคมเปญ 5.5 เนี้ยของ Lazadaซึ่งมันก็มีการทำคลิปนะคะออกมาเผยแพร่ทางด้าน TikTok นะคะโดยทางด้านของนาราเคลปกระเทยก็เป็นผู้ทำคลิปนี้ออกมานะคะซึ่งคลิปนี้ตอนนี้ไม่มีถูกเผยแพร่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ถูกลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีแล้วโดยในคลิปนะคะก็จะมีเนี่ยแหละค่ะคุณนาราร่วมแสดงกับทางด้านของคุณหนูรัตน์นะคะส่วนทางด้านของคุณรัตน์ก็แต่งตัวนี่แหละค่ะเป็นออกชุดแบบว่าเป็นย้อนยุคหน่อยนะคะนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วก็มีทางด้านของคุณนาราเนี่ยมีการสนทนาพูดคุยกันนะคะซึ่งไดอะล็อกหรือว่าละครที่คุณนารามีการอ้างว่ามันเป็นการเล่นละครแบบละครพื้นบ้านลักษณะคล้ายๆเหมือนบ้านไซทองตามที่คุณนาราออกมาอธิบายนะคะแต่คนดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามไดอะล็อกการแสดงละครแบบนั้นมันดูมินเมย์มากๆอะไรเงี้ยนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของมินเมย์ที่สอเขาเป็นเรื่องของการมินเบื้องสูงแล้วเนี่ยก็ยังถูกในเรื่องของประเด็นที่แบบว่าคุณเหยียดผู้พิการหรือเปล่าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาทำให้มีแฮชแท็กนะคะแบรนด์ Lazadaเนี่ยขึ้นเทรนด์ Twitter เลยทีเดียวค่ะก็แบบว่ามีทั้งมีแฮชแท็กเนี่ยอยู่2แบบแบบแรกเป็นแฮชแท็กแบรนด์ Lazadaภาษาไทยกับที่เป็นแฮชแท็กแบรนด์ Lazadaเป็นภาษาอังกฤษก็คือทั้ง2เนี่ยนะคะก็มีคนแบบทั้ง2ข้อความเนี่ยมีคนติดแฮชแท็กเยอะมากจนขึ้นเทรนด์ Twitter เลยทีเดียวต่อมาค่ะก็เพจดังกล่าวคลิปดังกล่าวค่ะก็ถูกลบออกไปจาก TikTok เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาก็มีกระแสเข้ามาโจมตีเลยว่าไม่เหมาะสมด้วยมาเริ่มจากคนแรกกันก่อนแล้วกันนะคะว่าเข้ามาโจมตีเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างท่านแรกค่ะคุณนันทิวัฒน์สามารถนะคะอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ออกมาบอกว่าแบนนะคะเอาภาพโพสต์ของคุณนันทิวัฒน์ขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เพิ่งโพสต์ในวันนี้ใช่ไหมคุณนันทิวัฒน์ใช่ค่ะมาช่วงประมาณเช้าๆนี่เองนะคะบอกว่าแบนปกติก็ไม่ใช่คนที่ซื้อของบนแอปต่างๆบนออนไลน์อยู่แล้วประมาณว่าไม่เห็นของไม่ดูด้วยตาไม่ได้จับด้วยมือก็ไม่ซื้อแต่เมื่อเกิดโฆษณาที่มินเมย์กระทบสถาบันเจ้าของกิจการจะคิดยังไงไม่รู้คนที่ออกมาแบนอาจไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเขาอาจไม่สนใจเราแต่เมื่อกิจการใดๆที่ไม่สนใจความรู้สึกของคนไทยที่รักและหวงแหนสถาบันก็ต้องรับผลการแบนไปคำขอโทษอาจไม่เพียงพอที่จะกอบกู้ชื่อเสียงที่เสียไปเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้ทุกกิจการรวมทั้งดาราที่รับโฆษณารับรีวิวสินค้าต้องตระหนักให้มากๆมิเช่นนั้นจะได้รับการต่อต้านเช่นนี้เรื่องนี้คนไทยถือคือจริงๆก่อนถึงคุณนันทวัฒน์สามารถนะก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณปูนาใช่เมื่อวานก็มีมากมายหลายร้อยความเห็นผมอ่านอยู่บางส่วนบางชิ้นนะก็รุนแรงมากทีนี้พอมันเป็นกระแสก็เอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่คือมันร้อนฉาทั้งในโลกโซเชียลในโลกของทีวีสื่อสิ่งพิมพ์นะทุกสื่อแหละมันก็คือมีปฏิกิริยาต่อโฆษณาชิ้นนี้ต่อลาซาด้าใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานลาซาด้าเงียบทั้งวันใช่ค่ะเงียบแต่ว่านั่นแหละครับโลกมันร้อนในโซเชียลมันร้อนมันเผาไหม้ทั้งสสสวทั้งนักการตลาดทั้งคนไทยทั่วไปกลุ่มองค์กรต่างๆที่เชิดชูปกป้องสถาบันนะค่ะถึงแม้ผมกับคุณปูนาไม่เอ่ยนะครับว่าสิ่งที่ทำโฆษณาโดยนาราเคลปกระเทยอันนี้นี่นะจะล้อเลียนตั้งใจล้อเลียนหรือไม่อย่างไรก็ตามแต่คนไทยรู้สึกได้ว่าคุณน่าจะหมายถึงใครคุณกำลังสื่อถึงอะไรนี่นะนะคะมันก็เลยนั่นแหละครับกรอบกับมีข่าวว่า
ทางสชอนี่ประกาศตั้งแต่เมื่อวานนะคุณปูนาใช่ค่ะว่าวันนี้ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือสชอนี่เขาประกาศเลยนะว่าวันนี้จะเคลื่อนไหวไปอะไรไปกดดันอ่ะให้ทางลาซาด้ารับผิดชอบโดยจะไปก็จะนำโดยทางด้านของคุณนพดลพรหมพสิทธิ์นะคะจะเดินทางไปที่สำนักงานใหญ่ของลาซาด้าที่อาคารเพียรัตทาวเวอร์ SM Quartier นะคะซึ่งอยู่ติดกับค่ะ M Quartier ซึ่งติดอยู่กับศูนย์การค้า DM Quartier ถนนสุขุมวิทค่ะแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนานะคะก็จะไปช่วงประมาณบ่าย2นะคะก็เนี่ยแหละน่าจะไปแล้วเพื่อทวงถามความรับผิดชอบของตอนที่เรากำลังพูดน่าจะไปถึงนู่นแล้วนี่ขึ้นแบนเนอร์อันนี้เลยนะในการที่คือกดดันส่งสัญญาณว่าคือคนไทยมันทนไม่ได้ใช่แล้วเมื่อคืนก็มีบุคคลสำคัญใครต่อใครมีมากมายขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามนะก็ออกมากดดันจนกระทั่งนะคุณปูนาใช่ไหมก่อนที่เราจะได้ไปดูความเห็นของคนต่างๆกันนะครับก็มีการยอมแถลงข่าวของบริษัทที่ทำโฆษณาใช่ค่ะใช่ไหมเอเจนซี่ใช่ค่ะเป็นเอเจนซี่แถลงนี่แสดงความเสียใจนะเสียใจนะฮะใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ตัว Lazada นะตัวเป็นบริษัทเอเจนซี่ค่ะซึ่งบริษัทเอเจนซี่นี้นะคะก็เป็นชื่อว่าบริษัทนะคะ Intersect Design Factory จำกัดค่ะบริษัทนี้ก็เดี๋ยวไปดูตัวแถลงของเอเจนซี่ก่อนแล้วกันนะคะว่าเขาอธิบายไว้อย่างไรกันบ้างไม่ใช่ค่ะนี่เป็นของ Lazada เอาของบริษัทเอเจนซี่ก่อนนะคะจะเป็นอีกอันนึงที่ของดร. อนนท์นะคะอยู่ในโฟลเดอร์ของดร. อนนท์เนาะนะคะลองเปิดเข้าไปดูนะคะอันนี้จะเป็นของ Lazada ซึ่ง Lazada เพิ่งออกแถลงการมาวันนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังซึ่งจากคำแถลงเนี่ยดูเหมือนว่าหลายคนก็ยังคงไม่พอใจกับคำแถลงของ Lazada แล้วก็ของบริษัทเอเจนซี่สักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วก็อีกทั้งมีการขยายต่อยอดด้วยนะคะว่ามีผู้บริหารบางคนนะคะ มีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการขอเอาด้วยนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันอ่ะมาดูที่บริษัทนะคะ Intersect Design Factory จำกัดค่ะก็มีการออกแถลงการบอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ Lazada 5.5 เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบริษัท Intersect Design Factory จำกัดได้รับมอบหมายจากบริษัท Lazada ให้เป็นผู้ประสานงานและก็ติดต่อจะทำคลิปโปรโมทแคมเปญนะคะโดยหนึ่งในคลิปที่ได้นำเสนอมีภาพที่ไม่เหมาะสมและกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับชมคลิปดังกล่าวบริษัท Intersect Design Factory จำกัดในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อและประสานงานแต่เพียงผู้เดียวมีความเสียใจเป็นอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขออภัยต่อความรู้สึกของคนในสังคมและบริษัท Lazada ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางบริษัท Intersect Design Factory จำกัดขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและได้เร่งดำเนินการระงับการเผยแพร่คลิปดังกล่าวทันทีแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าบริษัทขอยืนยันว่าไม่ได้มีความตั้งใจหรือเจตนาอื่นใดในการล้อเลียนพฤติกรรมหรือสภาพร่างกายหรือเชื่อมโยงพาดพิงถึงบุคคลและสถานการณ์ต่างๆบริษัทใคร่ขอน้อมรับคำทุกคำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในการผลิตผลงานในครั้งต่อไปให้มีความเหมาะสมและให้ความสำคัญกับเนื้อหาและรายละเอียดอย่างรอบคอบและกราบขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็มีการลงท้ายชื่อนะคะคุณทิตานันเหล่าวีระพัฒนะคะพัชระนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Intersect Design Factory จำกัดค่ะก็ลงออกแถลงการเมื่อวานวันที่5พฤษภาคมนะครับหรือก็พยายามไล่เรียงไทม์ไลน์นิดถึงเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวนายนิวัฒน์หรือคุณนาราใช่ไหมค่ะชื่ออะไรนะชื่อว่านายอนิวัฒน์อนิวัฒน์ค่ะนี่นะฮะนาราเคปกระเทยเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์ใช่ไหมคุณปูนาใช่ค่ะออกมาแบบว่าออกมาไลฟ์เมื่อวานหรือวันนี้ค่ะใช่ไหมค่ะนะก็ออกมาไลฟ์นะครับนี่แหละครับสวมหน้าของนางนะของเธอก็ออกมาไลฟ์สดเรามีเสียงป่ะมีคลิปอยู่นิดนึงนะคะลองให้ฟังดูลองให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวมาขยายความคือไม่รู้ไม่สนไม่มันไม่นี่ฟังดูไม่ได้มีการขอโทษอะค่ะลองไปฟังบางช่วงบางตอนชื่อใครเลยมึงเอ่ยแทงกูทำอะไรกูรู้อยู่แล้วว่าทำอะไรจะลุกแต่ใจนะลมได้กับลมแต่ใจแล้วไม่แถด้วยแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครตัดสินให้ลมกับลมทำไมอะก็ไม่ได้ทำ
ตัดสินอื่นตัดสินเองโกรธเองแทนเองแจ้งตำรวจเองถ้ามีคนมาตีแบดกับนาราประเด็นนี้นารายินดีท้าไหมไม่อ่ะท้าทำไมอย่ามายุ่งอย่ามาเกาะกระแสไม่ต้องมานั่งตีแบดไม่เอาไม่ทำไม่ได้ว่าใครนี่ฉันว่าใครอ่ะโอ้ยชื่อเปล่าแล้วกูไม่ได้ด่าใครเสียหายลงรูปไม่ได้ด่าใครเสียหายหายด้วยซ้ำไปโยงกันเองอ่ะนึกออกปะแล้วก็ไม่ได้บูลลี่ใครคนพิการในทั้งสิ้นคนพิการเนี่ยถ้าบูลลี่นะจะด่าเลยนู่นนี่นั่นด่าคนนู้นแข็งกันยังไม่ยอมรับนะทั้งที่วัดใจก็คงจะรู้แล้วล่ะนะก็เราก็ไม่ต้องแนะนำประวัติเธอมากมายว่าเรียนที่มหาลัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะค่ะหลายคนก็คงจะพอรู้กันอยู่แล้วนะคะผมไม่ได้ดูคลิป TikTok ที่ว่าหรอกนะคุณปูนาค่ะแต่เคยเห็นเธอเนี่ยเคยไปทำคลิปเมื่อก่อนนี่นะใช่เธอมาจะไปทำคลิปก็คือเธอทำคลิปในตลาดอย่างนี้นะใช่ค่ะไปซื้อข้าวซื้อของอ้าวรักประยุทธ์ไหมผมนึกออกแล้วใช่รักประยุทธ์ไหมถ้าไม่รักประยุทธ์ก็จะแจกเงินอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะนี่คือวิถีของนางของเธอนะ อันนี้ก็คือไลฟ์นี่บางคนก็สงสัยบอกว่าเธอไปไลฟ์สดแสดงว่ายังไม่รู้ว่าจริงๆลาซาด้านี่นะเขาได้ขอโทษแล้วอะไรประมาณนี้นะเรื่องลำดับเวลาผมไม่แน่ใจก็ขอข้ามไปแล้วกันก็คือจะเป็นทางด้านของเอเจนซี่ออกมาก่อนพอเอเจนซี่ออกมาขอโทษปุ๊บ Lazada ถึงออกมาวันนี้นะครับล่าสุดส่วน Lazada ว่ายังไงเดี๋ยวรอไว้ก่อนนะมาดูปฏิกิริยาโดยทั่วๆไปนะครับนอกเหนือจากคุณนันทิวัฒน์สามารถที่คุณปุณาได้อ่านไปแล้วนะครับคุณโบอยู่ไหนเนี่ยแต่ก่อนจะข้ามไปขอนิดนึงได้ไหมพอดีว่ามีทางด้านของสชอเขามีการวิเคราะห์การออกมาไลฟ์สดของทางนารานะคะว่าการชี้แจงของนาราเนี่ยเป็นอย่างไรทางสชอค่ะก็มีการระบุนะคะพูดบอกว่าจากไลฟ์ชี้แจงนาราไม่ขอโทษนะคะแล้วก็บอกอีกว่าสิ่งที่นาราทำมีความตั้งใจจะทำภาพนี้มีเจตนาที่จะทำแต่แรกแต่ไม่ได้บอกว่าแต่งเป็นใครทุกคนสามารถใส่ชุดไทยได้และคนใส่ชุดไทยนั่งบนวีลแชร์มีเป็นพันๆคนไม่ได้มีคนเดียวนะแล้วก็ยังบอกอีกว่าคุณโยงไปเองว่าเขาเป็นใครตัวนารายังไม่ได้บอกเลยว่าคนนั้นพวกคุณโยงเองมีสิทธิ์ไรมาด่านาราแปลว่าพวกคุณแช่งกันเองให้เป็นคนนั้นคิดกันเองว่าคือใครนะคะแล้วก็มีการโนติสนิดนึงนะบอกว่าแสดงความเห็นอย่างวินยูชนเพื่อหลีกเลี่ยงกันเป็นคดีความก็คือจากการโพสต์ของสชอ.ก็หลายๆคนโกรธคนไทยรักสถาบันโกรธนะแต่ก็อย่าไปรุนแรงมากนะคะเดี๋ยวจะเป็นคดีความประมาณนั้นสชอ.ก็เตือนมานะคะอ่ะมาดูความเห็นของคุณพลใช่ไหมนี่วิรุณรักนะครับค่ะก็ดูใน Facebook ใช่ไหมคุณปูนาเนี่ยใช่ค่ะอันนี้คือคนที่แชร์ออกมาอีกทีนึงก็คือทางด้านของดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์แชร์มานะใช่นะคะก็อยู่ใน Facebook ของดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ค่ะนะครับคุณพลวิรุณรักนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกับอาจารย์สุรพลวิรุณรักนะครับขอข้ามไปแล้วกันนะครับคุณพลวิรุณรักที่ดร.อานนท์เอามาแชร์ในเขียนอย่างนี้ท่านผู้ชมดูหน้าจอก็ได้นะครับทำไมถึงมนุษย์ทั่วไปควรแบน Lazada เพิ่งได้ดูคลิป Lazada จบวงเล็บก่อนหน้านี้เห็นแค่ JPEG เห็นภาพรวมขอสรุปเองตามนี้เลย 1. ต่อให้ไม่ได้ล้อเลียนสถาบันแต่ล้อเลียนคนพิการต้องนั่งรถเข็นมันก็แย่มากแล้วจากคำพูดคุยที่คุยกันในแอดนะในโฆษณาเนี่ยนะสองชัดเจนเรื่องว่าเป็นการล้อเลียนจุดๆๆเพราะเครื่องแต่งกายเหมือนกันคนเชื่อมโยงได้ทำไมถึงต้องทำแบบนี้คุณไปรังแกท่านด้วยเหตุผลอะไรจุดๆๆท่านไปทำอะไรให้คุณเดือดร้อน 3. ลาซาด้าปัสสาวะว่าเป็นความผิดของเอเจนซี่ไม่สนใจรับผิดชอบอะไรบังคับให้เอเจนซี่เขียนจดหมายรับผิดไปเองลาซาด้าพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวให้เจนซี่ขอโทษลาซาด้าอีกต่างหากนี่สี่ลาซาด้าเฉยเฉยประเด็นว่านี่เป็นเรื่องการโจมตีผู้พิการทุพพลภาพเน้นความเท่าเทียมกันแต่ไม่พูดในสิ่งที่คนอยากรู้และรอฟังเพราะพูดไม่ได้ส่วนหนึ่งก็คือเชื่อว่าผู้บริหารพนักงานระดับสูงก็น่าจะเป็น3นิ้วนี่ตรงๆเลยนะจึงได้ออกมาแบบนี้พูดไปก็เสียมวลชนวิธีเดียวที่จะหนีออกจากตรงนี้ได้คือทำให้มันเป็นเรื่องอื่นหรือเรียกว่าดาวเพลย์ไม่ใช่เรื่องการหมิ่นสถาบัน
็เป็นการด้อยค่าแบบหนึ่ง5วิธีชี้แจงของ Lazada เป็นเพียงอาจเป็นไปเพื่อเหตุผลทางการค้าไม่ใช่การรับผิดชอบต่อสังคมคือมีข้อความเล็กๆเมื่อคุณจะเข้าไปใน Help หาวิธี Unsubscribe ตามข้อ4ก็คือไม่ได้พูดกับสาธารณะแค่พูดกับคนที่ตั้งใจจะยกเลิกแอปคุณเท่านั้นว่าอย่ายกเลิกเลยนะเราไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือจะสื่อสารกับคนที่ไม่เอาคุณแล้วคนที่ยังอยู่ไม่สนณจุดนี้ต้องนับว่า Lazada ไม่เคยแถลงอะไร6 Lazada รู้ว่าตัวเองผิดไม่ว่าการไปสั่งเอเจนซี่ให้เขียนจดหมายหรือไปทำเมสเซจใน Unsubscribe เมนูต่างๆในระยะเวลาสั้นมันเป็นแอคชั่นที่ต้องระดับผู้บริหารสั่งเท่านั้นดังนั้นลึกๆผู้บริหารผู้รู้ดังนั้นลึกๆผู้บริหารรู้น้ำหนักของเหตุการณ์นี้แล้วว่าขนาดไหนว่าใหญ่ขนาดไหนแทนที่จะแถลงข่าวตั้งโต๊ะออกสื่อตอบคำถามสื่อเผชิญปัญหากลับใช้วิธีหนีและซื้อเวลาให้เรื่องจบไปแทนคุณสุละคุณพลวิรุณรักบอกว่าชอบเจ้าหรือชังเจ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ทั้งหมดนี้คือบริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบแล้วคิดว่าเขาจะรับผิดชอบกับการทำธุรกรรมการค้ากับคุณไหมเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับด้วยเหตุนี้ถามจริงๆเหอะเพื่อนๆคนไทยด้วยกันเราจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทนิสัยแบบนี้รวยขึ้นไปเรื่อยๆเพื่ออะไรก็แค่ไปซื้อแพลตฟอร์มอื่นเท่านั้นเองแอทแทคแบรนด์ Lazada คุณพลวิรุณนักนะครับมันมีที่น่าสนใจคุณโบอยู่ไหนใช่ค่ะของคุณโบณัฐฐานะคะมหาธนาก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะโดยออกมาโพสต์ใน Facebook กันนะคะโดยระบุนะคะบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะของคุณโบอ่ะอยู่นี่นะคะพอดีอยู่คุณโบนี่อยู่รวมกับอื่นๆด้วยนะคะคุณโบนะคะก็ออกมาโพสต์นะคะบอกว่านี่ทางนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมค่ะอ๋อคือคุณโบเนี่ยไม่ได้โพสต์ Facebook แต่เข้าไปคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เหรอคอมเมนต์ในเพจ Twitter นะคะของ Street Hero V3 นะคะที่มีการระบุข้อความมาเรียนถึงผู้บริหารของ Lazada อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สอบถามว่าตกลงเนี่ย Lazada เป็นผู้จ้างหรือเปล่าหรือว่านาราเป็นคนทำเองนะแต่ว่าสุดท้ายผลก็ออกมาแล้วนะคะว่าทางด้านของ Lazada เนี่ยเป็นมีการจ้างเอเจนซี่และเอเจนซี่มาจ้างนาราอีกทีนึงนะคะคุณโบเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะในเรื่องนี้ด้วยนะบอกว่าเพิ่งเห็นหน้าตกใจในความโลเทสมากเอาความป่วยไข้ของคนมาเล่นตลกสั้นๆแบบนี้เลยแค่นี้แหละนะคะแต่ก็มีคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์นี่ก็ดูเดือดพอสมควรนะคะอย่างเช่นบอกว่าไม่เข้าใจการเลือกคนมาทำคอนเทนต์ของแบรนด์เลยคอนเทนต์ก็ไม่ได้ช่วยให้อยากซื้อของนะดูแบบไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเลยทำมาแบบโลมากๆถ้าจะโทษคงต้องโทษแบรนด์ด้วยแหละที่ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะไครเทเรียในการเลือกทีเดียนะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีหลายๆเคสในหลายคอมเมนต์เลยที่เข้ามาบอกนะบอกว่าไม่ผิดด้วยว่าแบบลักษณะคือแบบว่าผิดหวังแล้วก็ไม่คิดว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีการทำคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ดูไม่น่ารักเอาชีวิตคนอื่นมาล้อเลียนนะคะแล้วก็ยังมีการบอกว่าถ้าครอบครัวของตัวเองโดนบ้างเนี่ยอาจจะขำไม่ออกอะไรแบบนี้นะคะเออเนี่ยแหละค่ะก็คุณโบก็สั้นๆเลยนะว่ามันเป็นลักษณะความโลเทสนะคะเอาความป่วยของคนเนี่ยมาเล่นตลกก็ไม่เห็นด้วยอีกสักท่านแล้วกันนะคุณดี้นิติพงศ์หอนาคนะครับนักแต่งเพลงชื่อดังนะพี่ดี้มาแล้วนะครับค่ะมาถึงเรื่องนี้นะครับก็โพสเลยนะคะบอกว่านี่คุณดี้นิติพงศ์หอนาคนะครับค่อนข้างจะระบุยาวนิดนึงแต่ว่าฟังแล้วค่อนข้างโพสได้ดีอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็บอกว่าที่จริงการลบหลู่คุกคามสถาบันกษัตริย์นั้นมิได้เป็นความเดือดร้อนเพียงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแต่เป็นการกระทืบย่ำเหยียบย่ำน้ำใจของคนไทยจำนวนมากเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งแน่นอนการลบหลู่อะไรก็ตามที่มีคนจำนวนมากรักและศรัทธาคือการเหยียบย่ำหัวใจกันสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันเดียวที่มีเนื้อหนังมังสาตัวตนการเหยียบย่ำเล่นอะไรอย่างไร้เหตุผลด้วยความคะนองด้วยทัศนคติอะไรก็ตามไม่แฟร์เลยกับบุคคลที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่รักษาสถาบันกษัตริย์บางคน
คนบางคนที่บังอาจเอาศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาล้อเล่นเกินขอบเขตซึ่งรู้ว่ามันทำไปเพื่อซึ่งไม่รู้ว่ามันซึ่งไม่รู้ว่ามันทำไปเพื่ออะไรนอกจากการแสดงความเท่การมีตัวตนอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ยังมีการอธิบายนะว่าถ้าเอาศาสนาแต่ละศาสนามาล้อเล่นกันเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าแต่ผู้ที่เป็นกษัตริย์ในปัจจุบันละการเล่ามีพระชนวันนี้เลยแล้วโดนเรื่องราวแบบนี้มากมายเลยย้ำว่าพวกที่ด่าพวกที่ด้อยเนี่ยคุณดีบอกว่าย้ำเลย มึงด่ามึงด้อยมึงขนองเชี่ยแรกหนาเชี่ยนะเชี่ยนะชอช้างค่ะให้คุณสำราญอ่านเลยเป็นภาษานี่นะเป็นภาษาพูดนะเป็นภาษาเขียนก็เชี่ยแต่เป็นภาษาพูดก็เป็นอีกแบบนะมึงขนองเชี่ยอะไรนักหนากันนักหนากับผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งและอีกหลายท่านที่เป็นตัวแทนสถาบันอันมีเลือดเนื้อมึงเหยียบย่ำน้ำใจคนไทยรักสงบจำนวนมากนะมาตรา112ในทางตรงคือพยายามจะไม่ให้ไปทำร้ายประมุขแต่จริงแล้ว112มันคือหนทางที่จะไม่ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองโง่ตรงคือ112คือการไม่ให้คนไทยทะเลาะกันด้วยเรื่องโง่ที่เด็กส่วนหนึ่งกับผู้ใหญ่ที่พยายามทำบางอย่างคุณดีนี่คือท่านไปไกลนะมองปัญหาในเชิงลึกสังคมไทยบวกสังคมโซเชียลมีประโยชน์หลายเรื่องแต่รวมแล้วขาดทุนเสียหายมากกว่าภาครัฐตอนนี้ปล่อยให้ผู้คนแบบนี้เพ่นพ่านจนเกินไปนี่เป็นภาษาพูดนะที่นำโมโหคือพวกนี้ไม่มีระดับชั้นทางวุฒิภาวะและสุนทรียภาพมนุษย์และไม่มีเมตตาต่อผู้อื่นเอาเสียเลยแต่ได้งานทำลาซาด้าเป็นเพียงอีกตัวอย่างที่มีแต่ความคิดด้านการตลาดสั้นๆเพื่อกลุ่มตลาดไหนก็ไม่รู้ถือเป็นความโง่งมก็มีงานที่ออกมากระทืบใจคนไทยจำนวนมากไม่เกี่ยวกับสถาบันเลยด้วยซ้ำจะเอาสิ่งที่ตนและคนจำนวนมากศรัทธาเชื่อว่าท่านทำสิ่งดีมานานเอามาล้อเล่นแบบไร้รสนิยมแบบนี้ก็ถือว่าพวกนี้ช่างไร้รสนิยมนักLazada ไทยค้าขายขนาดนี้ทำไมถึงไปลากคนแบบนี้มาทำงานด้วยเสียดายจังลาก่อน Lazada ฉันเคยรักเธอนะวันนี้เพิ่งเห็นว่าเธอด้อยวุฒิภาวะในการตลาดมากนี่นะครับอันนี้พี่ดีนะนิติพงษ์หอนาคนะครับค่ะนอกนั้นก็ยังมีอีกหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณบิลลี่โอกานะคะคุณอะตอมนะคะอย่างทางด้านของคุณบิลลี่เนี่ยก็มีการโพสต์สั้นๆบอกว่ามันระยำต่ำช้าจริงๆรับไม่ได้โกรธมากขอต่อต้านอย่างถึงที่สุดแล้วก็ใส่แฮชแท็กแบนลาซาด้าค่ะแล้วก็ยังมีอีกคนนึงนะคะเป็นอดีตนักแสดงหนุ่มค่ะอย่างคุณอะตอมสัมพันธภาพหรือว่าตะวันสัมพันธภาพนะคะเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ด้วยนะบอกว่าสถาบันหรือราชวงศ์จักรีไปทำอะไรให้พวกคุณครับพวกคุณถึงทำคลิปไปแชะนะคะสถาบันหรือราชวงศ์จักรีครับพวกคุณเคยทำอะไรเพื่อแผ่นดินนี้ที่คุณเหยียบยืนอยู่บ้างครับถ้าพวกคุณไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าพระองค์ท่านพวกคุณอย่าไปแซะพระองค์ท่านและราชวงศ์จักรีเลยครับมันดูไม่ดีกับพวกคุณและวงตระกูลพวกคุณถ้าไม่ห่วงตัวเองก็หัดห่วงวงตระกูลตัวเองบ้างครับสิ่งที่พวกคุณได้ก็ได้แค่ให้พวกคุณเองมาชื่นชมกันผมดูแล้วอย่างพวกคุณจนวันสุดท้ายของชีวิตพวกคุณก็ยังไม่สามารถเป็นผู้นำสังคมไทยในด้านดีๆและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนครับเลิกเถอะครับหัดอายตัวเองบ้างนะคะก็มีอีกหลายคนนะนี่ก็เป็นข่าวคุณปูจิตรกรก็มีนะคะคุณปูว่าไงขอหน่อยคุณปูนี่ค่ะคุณปูจิตรกรบุษบาในบูสกายก็คือเอาคำในเรื่องของการชี้แจงขอโทษนะคะมาอ้างอิงด้านบนก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ให้คำตอบว่าข้าพเจ้าไม่รับคำขอโทษนะคะข้าพเจ้าไม่รับคำขอโทษนี้ไม่ให้อภัยและจะรณรงค์ให้คนเลิกใช้บริการของลาซาด้าตลอดไปเพราะมีอยู่4ข้อนะเอาสัก2ข้อพอนะคุณปูค่ะ1ธรรมชาติของการจ้างเอเจนซี่ผลิตชิ้นงานโฆษณาใดๆก็ตามบริษัทจะต้องตรวจและให้ผ่านหรือไม่ผ่านก่อนจะมาตีเนียนปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของเอเจนซี่ไม่ได้นะข้อที่4แล้วกันมันชัดเจนมาตลอดด้วยว่าคนที่คุณเลือกมีพฤติกรรมแบบใดการที่คุณเลือกเขาแปลว่าคุณเห็นพ้องต้องใจในแนวทางที่เขา
แสดงออกมาเสมอใช่ไหมครับสุดท้ายคุณปูบอกว่าทุกท่านครับท่านจะลบแอปลบบัญชีไปแล้วหรือลบไม่ได้ลบไม่เป็นก็ตามไม่สำคัญเลยครับสำคัญคือนับจากนี้ไม่ซื้อของใดๆผ่านแอปพลิเคชันนี้อีกจบคุณปูสรุปสั้นๆนะครับภายใต้หัวข้อที่บอกว่าไม่รับคำขอโทษนี้นี่คือนะLazadaซึ่งก็มีบริษัทแม่ก็คือคุณปูนารู้ดีก็คืออาลีบาบาอาลีบาบานะคะก็คือจากนอกจากเหตุการณ์ที่ Lazada โดนในประเทศไทยแล้วก็มีความเคลื่อนไหวที่ประเทศจีนที่บริษัทแม่อย่างอาลีบาบาด้วยนะคะโดยมีการรายงานค่ะที่ประเทศจีนจากสำนักข่าว CCTV ของจีนค่ะมีการรายงานข่าวนะคะแพร่สะพัดว่าทางด้านของหม่า X นะคะไม่ใช่เจ็กหม่านะคุณผู้ชมหม่า X แต่ว่า X ตัวนี้คือเขาสงวนชื่อเอาไว้ไม่ระบุไม่บอกว่าเป็นใครแต่หม่า X คนนี้ค่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงด้าน IT ของอาลีบาบาค่ะถูกจับกุมในข้อหาสมคบคิดกับต่างชาติที่มีแนวคิดเป็นปฏิบัติกับจีนเพื่อยุยุให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็ยุยุให้มีการบ่อนทำลายอำนาจรัฐจนนักลงทุนนะคะแห่การขายหุ้นของอาลีบาบาที่ตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะก็กดทำให้ราคาหุ้นเนี่ยดิ่งลงหนักกว่า 10% มูลค่าในตลาดก็หายวับค่ะไปกับตาหลายแสนล้านด้วยนะคะนี่แหละก็เป็นผลกระทบสุดท้ายนะครับมีขออนุญาตยกความเห็นต่างๆออกไปก่อนนะครับค่ะเพราะเวลาจำกัดก็มาถึงคำขอโทษแหละครับสุดท้ายLazadaก็ต้องขอโทษค่ะนี่นะฮะแต่จะมาจบแค่นี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าเอาละไหนๆก็ไหนๆก็เราก็ให้ความเป็นธรรมก็นิดนึงเอกสารชี้แจงก็อย่างที่บนจอนะครับLazadaได้ออกเอกสารชี้แจงนะกรณีอินฟลูเอนเซอร์โพสต์คลิปไม่เหมาะสมโดยระบุว่าบริษัทLazadaขอใช้โอกาสนี้ในการขออภัยต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาวิดีโอโดยอินฟลูเอนเซอร์นาราเคปกระเทยบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาเราเข้าใจได้ว่าเนื้อหาดังกล่าวสร้างความกระทบกระเทือนจิตใจต่อสังคมและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ทันทีที่เรารับทราบถึงคลิปดังกล่าวเราได้มีคำสั่งให้ถอดคลิปดังกล่าวออกทันทีเพราะเนื้อหาและข้อความเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการทำงานและความเชื่อของLazadaในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความเคารพต่อกันและกันและไม่แบ่งแยกบอกว่าแม้ว่าทางบริษัทEntersect Design Factory จำกัดซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนที่ดูแลการจัดการด้านอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงคุณนราเองจะได้ออกแถลงการขอโทษคุณนราแถลงการขอโทษแล้วเหรอ เดี๋ยวมีอธิบายค่ะเอาให้จบก่อนในหนูอธิบายรวมถึงคุณนราเองจะได้ออกแถลงการขอโทษต่อสาธารณชนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ตามแต่เหตุการณ์ที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงในครั้งนี้เป็นผลมาจากความไม่รอบคอบของทางLazadaได้อย่างปฏิเสธไม่ได้หากเนื้อหาในวิดีโอดังกล่าวได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนวิดีโอนี้จะไม่รับการเผยแพร่อย่างแน่นอนเนื่องจากมีเนื้อหาที่ขัดต่อหลักการที่LazadaยึดถือLazadaขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อความผิดพลาดและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราได้ใช้เวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้โดยละเอียดรวมถึงทบทวนและน้อมรับคำแนะนำและเสียงสะท้อนที่ได้รับจากทุกภาคส่วนทีมงานของบริษัทLazadaขอใช้พื้นที่นี้ในการขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อสังคมรวมถึงลูกค้าผู้ขายและพาร์ทเนอร์ของเราท้ายที่สุดนี้เราจะปรับปรุงการทำงานและกระบวนการให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการเช่นนี้อีกในอนาคตนะคะสำหรับคำที่พี่สำราบอกว่าจะออกแถลงการขอโทษนะคะอันนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นแค่จะหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการไลฟ์สดล่าสุดของคุณนราเนี่ยไม่ได้ออกมาขอโทษนะคะตามที่ทางด้านของสชได้มีการอธิบายไปนะคะเราก็เปิดคลิปไปแล้วเมื่อกี้ยังด่านั่งชอดๆเลยใช่อย่างทางด้านของสชยังบอกเลยบอกว่าLazadaบอกนราจะออกมาขอโทษใช่ไหมคะสงสัยว่าทางด้านLazadaสชอก็มีการตั้งสงสัยว่าสงสัยLazadaเนี่ยยังไม่ได้ดูล่าสุดของนารานะคะว่าวันนี้เนี่ยนางปากแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังช็อตๆอย่างที่พี่สำรานว่านะคะอ่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีความเคลื่อนไหวด้วยทางคุณศรีสุวรรณจันยานะคะก็ออกโรงมาร่วมงานนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูโพสต์ของคุณศรีสุวรรณจันยากันค่ะ
คุณศรีสุวรรณจรรยานะคะก็มีการโพสต์ลงใน Facebook นะคะโอ้โหใช้พื้นแดงเถือกเลยทีเดียวนะคะบอกว่าประกอบปอ83ตัวการร่วมอันนี้ต้องให้พี่สำราญอธิบายแล้วแหละว่าปอ83ตัวการร่วมคืออะไรเอาโพสต์ของพี่ศรีสุวรรณจรรยาอยู่ในสชอนะคะสชอเขาแชร์โพสต์ของคุณศรีสุวรรณจรรยามาอีกทีนึงเขาบอกว่าสชอเนี่ยโพสต์บอกว่าพี่ศรีมาแล้วนะคะแล้วก็แนบเนี่ยค่ะโพสเฟซบุ๊กของพี่ศรีบอกเนี่ยค่ะประกอบปอ83ตัวการร่วมแล้วก็ยังบอกอีกนะคะบอกว่า Lazada บังอาจล้อเลียนราชวงศ์ไทยเดี๋ยวจัดให้กับพรบ.คอมมาตรา14และปอ112เดี๋ยวเจอกันปอ112เดี๋ยวเจอกันก็ตามนี้พรบ.คอมก็รู้อยู่แล้วส่วนปออะไรคะ83คืออะไรประมวลกฎหมายอาญา112นะก็ดูว่าจะลากโยงยังไงแล้วก็ดูกันอีกทีนะครับก็ว่ากันนะคะโดยรวมๆก็เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็เป็นบทเรียนสำคัญนะคือเหมือนคุณปูจิตรกรว่าแหละครับสามสี่ข้อที่คุณปูว่ามันตรงก็คือการที่คุณยังปล่อยให้เขาทำงานร่วมงานอย่างนี้แสดงคุณเห็นด้วยกับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญนะครับใช่แล้วก็มีการออกมาถูกแฉต่อด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยดูๆแล้วเหมือนที่อะไรนะคะคุณพลวิรุณรักใช่ไหมคะก็ออกมาบอกว่าเอ๊หรือว่าผู้บริหารเนี่ยเป็น3นิ้วด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเช่นเดียวกันกับทางด้านของสชอเองก็มาตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊สงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกันแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของสชอเองค่ะก็ออกมาบอกว่ามีทางด้านของกรรมการผู้จัดการนะคะมีเคยออกมาคอลเอาท์ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาโพสต์ตรงนี้ขึ้นมาให้ดูกันลองขึ้นโพสต์ค่ะที่สชอนะคะมีการบอกถึงในส่วนของกรรมการผู้จัดการมีรูปไหมคะอ่ะเปิดลึกอะค่ะเปิดลึกเอเจนซี่ผลิตโฆษณา Lazada กรรมการผู้จัดการเป็นเจ้าของร้านชาบูเคยคอลเอาท์หนุนเผาพระบรมฉายาลักษณ์นะคะเห็นไหมเอ่ยนะคะเป็นภาพที่มีอ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยสชอ ก็มีการระบุนะคะว่าผู้บริหารกรรมการผู้จัดการแล้วก็เลยไปเช็คดูมาว่าแล้วกรรมการผู้จัดการนะคะของบริษัทเอเจนซี่คือใครซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมดูในแถลงการของบริษัทเอเจนซี่ที่ออกมาขอโทษเนี่ยจะมีชื่อปรากฏอยู่นะคะก็เลยทำให้เนี่ยหลายคนก็ไปสืบค้นข้อมูลของบริษัทนี้กันสำหรับข้อมูลของบริษัทที่มีการทำโฆษณาให้กับ Lazada นะคะนั่นก็คือบริษัท Intersect ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวนะชื่อบริษัทยาวนิดนึงเดี๋ยวอ่านผิดชื่อบริษัท Intersect Design Factory จำกัดนะคะก็มีการไปตรวจสอบข้อมูลในกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ระบุว่าบริษัท Intersect Design Factory จำกัดจดทะเบียนนะคะเมื่อวันที่6มิถุนายนปี2556นะคะแล้วก็มีทุนจดทะเบียนเนี่ยอยู่ที่ 500,000 บาทนะคะรายชื่อผู้บริหารก็มีนางสาวอริสราอมรรัตยาแล้วก็นายเรืองโรจน์ศรีงามแล้วก็มีนางสาวทิตานันเหล่าวีระพัชระเป็นกรรมการของบริษัทค่ะก็มีในส่วนของงบนะคะการเงินปี2563ที่ผ่านมามีรายได้อยู่ที่53ล้านกว่านะคะกำไรสุทธิเนี่ยก็อยู่ที่1ล้าน9แสนกว่าเลยทีเดียวมีการเปรียบเทียบปีงบประมาณกันเมื่อปี2562มีรายได้รวมมากกว่า80ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่12ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวก็ถือว่าทำรายได้ในเมืองไทยเยอะพอสมควรค่ะเอาละครับคงได้สักเรื่องนะตามนี้นะคุณบัวนานะปิดท้ายอีกนิดหมดแล้วค่ะจบเรื่องนี้ไม่มีแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ Lazada ก็คือ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อในส่วนของความรู้สึกของคนไทยแล้วนะคะแน่นอนค่ะอีกเรื่องนึงที่ส่งผลกระทบด้วยก็คือคนไทยหลายคนที่มีการไปเปิดร้านนะคะขายสินค้าใน Lazada อันนี้ก็คาดว่าก็น่าจะได้รับผลกระทบด้วยก็สชอเองค่ะมีการโพสต์นะคะบอกว่าการกระทำของคนกลุ่มเดียวส่งผลกระทบถึงหลายชีวิตคนเหล่านั้นจะรับผิดชอบไหวไหมนะคะแล้วก็โพสต์ข้อความน่าจะเป็นผู้ประกอบรายหนึ่งที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งนะคะที่ขายสินค้าอยู่บน Lazada บอกว่าผมเป็นผู้เปิดร้านขาย
ร้านค้าขายนะคะของใน Lazada คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการกระทําของ Lazada ถ้าร้านค้าขายของไม่ได้ยอดขายหรือว่ายอดขายตกลงไปเนี่ยเนื่องจากผู้ซื้อแบรนด์ Lazada ซึ่งผู้ขายใน Lazada ส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนธรรมดากลุ่มหมู่บ้าน O-Top เจ้าของแบรนด์สินค้าก็จะได้รับความเดือดร้อนตามมาไม่ทราบว่าสามารถเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนี้ได้หรือไม่อยากให้สชอนำเสนอความเดือดร้อนของผู้ขายใน Lazada ที่เกิดขึ้นด้วยครับเพราะผู้ขายไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยและผู้ขายร้านค้าขายของไม่ได้ยอดขายแล้วก็ถ้าเกิดยอดขายตกลงไปเนี่ยอันนี้คือข้อความมันซ้ำนะคุณผู้ชมอ่ะไม่ทราบว่าจะสามารถ เรียกร้องอะไรได้หรือไม่อยากให้สชอนำเสนอนะคะแล้วก็บอกว่าและผู้ขายส่วนใหญ่ก็เป็นคนขายที่ยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่กลับต้องมาประสบกับเรื่องแบบนี้เพราะ Lazada เองกับบริษัทโฆษณาที่ร่วมมือกับกลุ่มบุคคลหนึ่งกระทำการด้วยจิตใจสกปรกเช่นนี้ผู้ขายของใน Lazada สามารถรวมตัวกันเรียกร้องเอาผิดกับ Lazada แล้วก็บริษัทโฆษณากับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะก็เหมือนเข้ามาสอบถามอ่ะเนาะ